องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงและประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2567 วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกเษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดําริตาบลแม่เหียอํำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทั .2567 และประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนก,กรกฎาคม2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตและการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ3 3ของพื้นที่ด้านสาธารณสุข สุขาศาลาโครงการหลวงเลอตอในระยะ5เดือนที่ผ่านมามีราษฎรไปใช้บริการ633คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบผิวหนังและโรคตาและความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือระยะที่2ณพื้นที่รอย a l p โปรเจกตูตานหรือโครงการหลวงภูตานราชอาณาจากักรพูตานโดยโครงการหลวงได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพไม้ผลยืนต้นและปลูก และแปรรูปสตรอเบอรี่และพัฒนาไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งราชอาณาจักรภูตานมีความต้องการสูงราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ